ับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บิฮิวะมะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็ก่อนอื่นก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับการสรรเสริญกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเวลาที่เรากล่าวคําว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยให้เราเข้าใจเลยว่าคำนี้เนี่ยคือบางคนเวลาได้ยินคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยยังไม่เข้าใจว่าความหมายของมันคืออะไรใช่มั้ยมันก็เราบอกว่าเราเข้าใจความหมายจากซูเราะห์ฟาติฮาว่ามวลการสรรเสริญทั้งหมดนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าเวลาที่เรากล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยเรากล่าวตอนไหนฮะตอนที่มีคนทําดีกับเราหรือว่าตอนที่เรามีความสําเร็จในเรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้วเราก็กล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์หมายความว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยความเสร็จสมบูรณ์ในการที่เราปฏิบัติงานหนึ่งงานใดได้เนี่ยกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยเราจึงบอกว่าการสรรเสริญนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะที่เรายังได้มาพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้ว่าเวลาจะเลยหลังละหมาดอิชามาสักช่วงหนึ่งนะฮะเนื่องจากสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์นะฮะหรือว่าเนื่องจากเหตุการณ์ที่เราได้รับจากการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะก็คือนะถนนหนทางตอนนี้ก็เต็มไปด้วยน้ำนะฮะจนผมต้องเอารถวนไปจอดฝากไว้ที่ฝากที่ทางด่วนนะแล้วก็ตอนเดินข้ามถนนมาเนี่ยผมงงกับตัวเองอยู่ว่าผมเดินชายคลองหรือเดินชายถนนนะเพราะว่ารถวิ่งเนี่ยยังก็เรือแต่ก็ทำดุลินละนะขอเราต้องทรงตอบแทนทีมงานของเรานะทุกคนแล้วก็ทางเจ้าภาพนะครับที่มีความตั้งมั่นมีความตั้งใจที่จะให้เรามีการเรียนการสอนกันอยู่นะถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้มานั่งฟังในสถานที่นี้นะคือที่บาลาสันติสุขเนี่ยแต่ว่าเราติดตามกันได้ทางบ้านนะฮะวันนี้เรามีทีมงานจากอันอิคลาสเรามีทีมงานจากอัลฮัมดุลิลลาห์เรามีทีมงานจากยะตีมทีวีนะครับมาเพื่อจะมาส่งความรู้ให้กับพี่น้องดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันดะอาอิลาฮุดันกานละฮุมินัลอัจรมิซลุอูจูริมันตะบิอฮุลายันกุสุซาลิกะมินอูจูริฮิมชัยอะใครที่เรียกร้องไปสู่ความดีเนี่ยเขาก็จะได้รับผลบุญนั้นเนี่ยเหมือนกับคนที่เขาได้ปฏิบัติโดยที่ผลบุญนั้นเนี่ยไม่ได้หายไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเป็นส่วนหนึ่งให้คนได้รับความดีเนี่ยเราก็ได้รับผลบุญของการเรียนของคนคนนั้นด้วยเราเป็นส่วนหนึ่งของคนที่ทำให้การเรียนนี้เนี่ยไปสู่คนคนหนึ่งเราก็ได้ผลบุญตรงนั้นด้วยแล้วที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับท่านอาลีบินอบีฏอลิบนะว่าลาอิยะฮดีอัลลอฮุบิกะรัจุลันวาฮิดันคอยรุลละกะมินฮุมรินนามการที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เจ้าเนี่ยเป็นเหตุให้คนได้รับทางนำคนเดียวคือเป็นเหตุนะให้คนได้รับทางนำคนเดียวนะดีกว่าการที่เจ้าจะมีอูฐแดงซะอีกและอูฐแดงในยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคือยานพาหนะที่มีคุณค่าที่สุดวันนี้เราก็ดูว่าเราจะเทียบกับอะไรนะยานพาหนะที่มีค่ามีราคาแพงที่สุดนะแล้ววันนี้นะเรามาพูดคุยกันนะครับในเรื่องราวศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังในหัวข้อของเรานะก็คือขอสาบานกับการเวลาหัวข้อนี้ก็เอามาจากซูเราะห์หนึ่งที่ชื่อว่าซูเราะห์วัลอัศรนะหรือว่าซูเราะห์อัลอัศรอัลอัศรเนี่ยแปลว่าการเวลานะและตัววาวตัวแรกเนี่ยที่ใส่วาวเข้ามาในที่เราอ่านก็ว่าวัลอัศรตัววาวตัวนี้เนี่ยเรียกว่าวาวุนกอซัมวาวแห่งการสาบานเพราะฉะนั้นในการเริ่มต้นซูเราะห์เนี่ยซูเราะห์อะไรก็ตามที่มีการเริ่มต้นด้วยกับวัลอัศรที่เป็นวาวกอซัมนะวาวแห่งการสาบานเนี่ยวัลฟัจรวัชชัมซิวะดุฮาฮาวัตตีนวัซซัยตูนซึ่งต่างเหล่านี้เนี่ยเป็นการสาบานและเป็นการสาบานที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ที่ทําการสาบานอีกสิ่งหนึ่งที่เราได้จากการสาบานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้เรารู้ว่าสิ่งใดก็ตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาสาบานด้วยกับสิ่งนั้นเนี่ยบ่งบอกให้รู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมีความสำคัญเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ได้สาบานได้กับอะไรฮะสาบานได้กับเวลารุ่งอรุณวันฟาจรแสดงว่าเวลารุ่งอรุณเนี่ยสำคัญในการดำเนินชีวิตของเรามากอัลเลาะห์สาบานได้กับวัชชัมส์สาบานได้กับดวงอาทิตย์
แล้วในซูเราะห์นั้นเนี่ยซูเราะห์ชัมส์อัลเลาะห์ตะอาลาได้สาบานด้วยกับ11ครั้งด้วยกันแล้วในซูเราะห์นี้อัลเลาะห์ตะอาลาสาบานวัลอัศรขอสาบานด้วยกับการเวลาแสดงว่าการเวลาเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากอัลเลาะห์ตะอาลาได้สาบานด้วยกับมนุษย์คนหนึ่งซึ่งบ่งบอกให้รู้ว่ามนุษย์คนนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีความสำคัญอย่างมากคือจะเป็นใครไม่ได้นอกจากมนุษย์ที่มีความประเสริฐที่สุดดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อัลฮิจร์วะไอมุลลอฮ์อัลลอฮ์สาบานด้วยกับชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บ่งบอกให้เรารู้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนที่มีความประเสริฐอิบนุอับบาสได้บอกว่าฉันไม่เคยได้ยินอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาบานด้วยกับสิ่งถูกสร้างใดด้วยกับมนุษย์คนใดนะนอกจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งนั้นสิ่งนี้บ่งบอกให้เรารู้ว่าท่านนบีนั้นมีความประเสริฐทีนี้กลับมาในซูเราะห์ของเรานะซูเราะห์วัลอัศรซูเราะห์อัลอัศรซูเราะห์แห่งการเวลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานซูเราะห์นี้ลงมาเนี่ยเป็นซูเราะห์ที่สั้นวัลอัศรอินนัลอินซานะลาฟีคุสรอิลลัลลซีนาอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตวะตะวาศอบิลฮักวะตะวาศอบิศศอบเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันแต่ก่อนไปดูความหมายเนี่ยให้เรารู้ว่านักวิชาการได้มีการกล่าวถึงความสำคัญของซูเราะห์นี้อย่างเช่นอิมามชาฟิอีได้เวลาที่พูดถึงซูเราะห์นี้อิมามชาฟิอีได้บอกว่าลามาอันซะลัลลอฮุฮุจญะตันอะลันนาสอิลลาฮาซิซูเราะห์ละกะฟัตฮุมอิมามชาฟิอีได้บอกว่าถึงแม้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ประทานหลักฐานอะไรมานอกจากซูเราะห์นี้เนี่ยถือว่าพอเพียงกับมนุษย์แล้วหมายความว่าไงฮะหมายความว่าซูเราะห์นี้เนี่ยเป็นซูเราะห์ที่ให้เราได้เอาเป็นเกณฑ์เอาเป็นรากฐานในการดําเนินชีวิตของเราแล้วเวลาที่เราปฏิบัติตามสิ่งที่อยู่ในซูเราะห์นี้เนี่ยมันสามารถทำให้เราได้รอดพ้นไปได้แล้วมาดูนะว่าคำพูดของชาฟิอีเนี่ยจะเป็นคำพูดที่ให้เราได้เห็นความสำคัญหรือว่าจะเป็นคำพูดที่ เกินจากความหมายที่มัมชาฟิอีได้บอกแต่แน่นอนนะพี่น้องถ้าเราได้มาเรียนรู้ในเรื่องของความหมายของซูเราะห์วันอัสเนี่ยเราจะรู้ว่าอิหม่ามชาฟิอีบอกเอาไว้เนี่ยว่าซูเราะห์นี้เนี่ยเป็นซูเราะห์ที่มีความครอบคลุมในการดําเนินชีวิตอัลเลาะห์ตะอาลาสาบานด้วยกับการเวลามีคําถามขึ้นมาว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราเรียนรู้เรื่องของเตาฮีดเราเรียนรู้การให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าไม่อนุญาตในการที่จะสาบานต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือเรื่องของการสาบานบอกว่าไม่อนุญาตวันนี้ถ้าเราทําการสาบานเนี่ยไม่อนุญาตให้เราทําการสาบานด้วยกับสิ่งถูกสร้างอะไรก็ตามแต่ให้เราสาบานได้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรามีความรู้กันดีอยู่ในเรื่องของการหลักการยึดมั่นเรื่องของหลักการศรัทธาแต่ในซูเราะห์นี้อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวัลอัศรขอสาบานด้วยกับการเวลานะนักวิชาการได้ให้คำตอบกับการสาบานต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้เราได้รู้ว่าสำหรับมนุษย์สำหรับสิ่งถูกสร้างเนี่ยสำหรับพวกเราเนี่ยเราไม่อนุญาตให้เราทำการสาบานด้วยกับสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือซีฟัตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือด้วยกับนามชื่อของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราสาบานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นการสาบานต่อสิ่งอื่นเป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตแต่สำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยพระองค์จะสาบานกับสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงประสงค์เพราะนั้นตรงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ในความรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นความต้องการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์จะทำการสาบานต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงประสงค์แล้วในซูเราะห์นี้อัลเลาะห์ตะอาลาสาบานได้กับการเวลานะวัลอัศรบ่งบอกให้เรารู้ว่าการเวลามีความสำคัญและพระองค์ได้กล่าวในอายะห์หนึ่งว่าติลกัลอัยยามนูดาวินุฮาบัยนันนาสแล้ววันต่างๆเนี่ยเราได้ให้มันหมุนเวียนเปลี่ยนไประหว่างมนุษย์หมายความว่าวันแต่ละวันเนี่ยไม่ได้มีความเหมือนกันดังที่ชาอิรนั้นที่นักกวีท่านนึงได้บอกนะว่าเยามุนอะไลนาเยามุนอะเยามุนลานาเยามุนนุซาวะเยามุนนุซัรเขาบอกว่าวันนึงเนี่ยเราอาจจะไม่ใช่วันของเราอีกวันนึงอาจจะเป็นวันของเราวันนึงเราอาจจะเจอสิ่งที่มันไม่ดีอีกวันนึงเราอาจจะเจอกับสิ่งที่เป็นสิ่ง เป็นสิ่งที่ดีแม้กระทั่งว่าในวันเดียวกันเนี่ยบางครั้งในตอนเช้าเราเจอสิ่งที่ดีพอกลางวัน
เจอเรื่องไม่ค่อยดีละพอตอนเย็นเจอเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นในวันเวลาต่างๆของเราเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้มันมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปว่าแต่ละเรื่องแต่ละอย่างเนี่ยมันเราจะได้ประสบกับสิ่งที่ดีบ้างสิ่งที่ไม่ดีบ้างอันนี้คือสิ่งที่อะไรฮะสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดว่าผมจะไอน่าจะพัดลมแน่โควิดก็ไม่ได้เป็นนะแต่ผมไอมา2เดือนแล้วเนี่ยจนเด็กที่โรงเรียนเขาทักนะนักเรียนเขาบอกว่าอาจารย์อาการก็ครบผลเป็นลบได้ไงเขาอาการครบทุกอย่างเวลาเข้าไปสอนเด็กคือเด็กเนี่ยเวลาเขาเจออะไรที่เขาจะสามารถไม่เรียนได้เลยนะเขาจะพยายามเอาสิ่งนั้นเป็นหลักฐานให้ได้นะเวลาเราเข้าไปไอหน่อยนึงเนี่ยอาจารย์ไม่ค่อยดีต้องไปหาหมอก่อนไหมนะแต่ผมไอจนกระทั่งเขาชินแล้วตอนเนี้ยย้อนกลับมาในเรื่องวันเวลาของเราเพราะฉะนั้นในเรื่องของการดำเนินชีวิตของเราหรือว่าการดำเนินชีวิตของอิสลามเนี่ยอิสลามของเราเนี่ยมีบางเหตุการณ์เป็นเรื่องที่ดีสำหรับบรรดามุสลิมในบางเหตุการณ์เป็นเรื่องที่ไม่ดีสำหรับบรรดามุสลิมเพราะนั้นการเวลาเนี่ยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราได้เจอสิ่งที่ดีเราได้เจอสิ่งที่ไม่ดีเพราะนั้นในชีวิตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัวท่านนบีเองเนี่ยในตอนท่านนบีอยู่ที่ทำการดะอวะห์ที่นครมักกะห์เนี่ย13ปีมีแต่ความอดทนไม่ต้องอะไรเลยนะ13ปีในช่วงเวลานั้นเนี่ยท่านนบีมีแต่การอดทนอย่างเดียวอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้มีคำสั่งให้ทำการตอบโต้ไม่ได้มีคำสั่งให้ทำการแล้วให้ทำการต่อสู้แต่ให้อดทนจนกระทั่งว่าท่านนบีพยายามที่จะไปหาคนที่จะมาทำการคุ้มกันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ก็ไม่มีไปหากลุ่มชนตามเผ่าคือที่นครมักกะห์เวลาที่มีใครเข้ามาในเผ่าต่างๆเข้ามาเนี่ยท่านนบีก็จะเรียกบอกว่าใครจะคุ้มกันฉันก็ไม่มีท่านนบีพยายามขึ้นไปตออิฟก็ไม่มีจนกระทั่งว่าท่านนบีพบชาวเมืองนครยัตริบซึ่งปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนชื่อเมืองเป็นชื่อว่านครมะดีนะห์พบชาวเมืองในนครคอยช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีอพยพไปที่นครมะดีนะห์แล้วท่านนบีก็ไปที่นครมะดีนะห์วันนั้นคือเป็นวันของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่วันนั้นเนี่ยวันที่ท่านนบีอพยพไปเนี่ยคือนับจากปีฮิจเราะห์ศักราชที่1แต่ไม่ได้หมายความว่าเวลาท่านนบีไปที่นครมะดีนะห์เนี่ยตลอดทุกปีเนี่ยเป็นวันของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดเลยไม่ใช่ปีที่2เกิดสงครามบะดัรนะมุสลิมเป็นไงฮะมุสลิมจำนวนน้อยกว่าแล้วเกิดความกลัวแต่ลอสซาบานูอัตลาส่งบรรดามาลายกามาช่วยส่งจิบรีนขี่ม้ามาช่วยปีที่3สงครามอุฮุดเราเพียงพำปีที่5สงครามคอนดักมุสลิมโดนล้อมซอฮาบะห์มีความยากลำบากเพราะในเวลาต่างๆเหล่านั้นนะมุสลิมมีความยากจนกระทั่งลอสซาบานูอัตลาได้กล่าวถึงลักษณะของบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะวะบะลากะตินกุลูบุลฮานาจิรวะตะซุนนูนบิลลาฮิตะซุนนูนะมันก็หัวใจเนี่ยมาถึงลูกกระเดือกละในสุรษะฮะซับที่อัลลอฮฺตาลาได้กล่าวถึงเรื่องราวของสงครามคอนดักเนี่ยหัวใจถึงลูกกระเดือกละด้วยความที่บรรดาซอฮาบะห์มีความกลัวฮูนาเลยครับตุลียันมุมินูนะวะซุนซิรูซินซาลันชะรีดะที่นั่นในบรรดามุมินมีความอะไรฮะมีความโดนทดสอบแล้วก็มีความสั่นคลอนอย่างมากจนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งลมมาช่วยส่งบรรดามาลาอิกะฮ์มาช่วยนะมุสลิมก็ได้รับชัยชนะนะแล้วในปีต่อมานะต่อมาในเหตุการณ์การพิชิตนครมักกะห์มุสลิมก็ได้รับชัยชนะแล้วหลังจากปีนั้นเนี่ยมุสลิมก็เริ่มอะไรฮะเริ่มมีกองกำลังเริ่มมีความสามารถและเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยพี่น้องอ่ะอิสลามของเราเริ่มมีทั้งวันที่ดีของเราแล้ววันที่ไม่ดีของเราหมุนเวียนเปลี่ยนไปในการปกครองของบรรดาคุลาฟะห์ก็เหมือนกันคุลาฟะห์บางคนปกครองแล้วเราได้เปรียบบางคนปกครองแล้วเราทำการเสียเปรียบหมายถึงคุณลาฟ้าของดาราอุมูวิยาของดาราอับบาซียะและของดาราโตมันในระยะเวลาต่อมาเพราะฉะนั้นเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำการสาบานเนี่ยมันมีความสำคัญมากสำคัญกับประวัติศาสตร์แล้วสำคัญกับตัวบุคคลเราทุกคนเนี่ยเราอยู่กับการเวลาวันหนึ่งเราต้องทำอะไรบ้างเรามีสิ่งที่เราต้องทำสัปดาห์หนึ่งต้องทำอะไรบ้างเดือนต้องทำอะไรบ้างบางคนบอกว่าเดือนนึงเนี่ยผ่านไปไวมากแต่วันนึงกว่าจะผ่านไปเนี่ยนานเหมือนกันแต่แป๊บเดียวผ่านไปเดือนนึงแล้ว
อัลลอฮ์ตะอาลาสาบานด้วยการเวลาหมายความเวลาที่พระองค์ทำการสาบานเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่จะกล่าวหลังจากนั้นเนี่ยมีความสำคัญแล้วก็สำคัญมากพระองค์ได้สาบานวันอัสรขอสาบานกับการเวลาอินนัลอินซานะลาฟีคุสแท้จริงมนุษย์นั้นอยู่บนความขาดทุนหมายความว่าและอัลลอฮ์ตะอาลาก็ได้กล่าวว่าอินลาอันนี้คือสำนวนภาษาอาหรับนะสำนวนภาษาอาหรับเนี่ยจะเป็นการจะใช้คำว่ามนุษย์นั้นอยู่บนการขาดทุนยกเว้นหมายความว่าถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยเรามานั่งคุยกันเนี่ยบอกว่าวันนี้ไม่มีใครอยู่ในห้องเลยนอกจากมุฮัมมัดกับซอและสองคนแต่ถ้าเป็นภาษาไทยล่ะภาษาไทยเราจะบอกว่ามุฮัมมัดกับซอและอยู่ในห้องสองคนเท่านั้นเพราะนั้นสำนวนต่างกันสำนวนภาษาอาหรับต้องการให้เรารู้ว่ามันมีการตีกรอบเฉพาะเจาะจงเท่านั้นหมายความว่าอินนัลอินซานัลฟีคุสอิลลาแท้จริงมนุษย์นั้นอยู่บนความขาดทุนยกเว้นหมายความว่าถ้าหากว่าเราจะไม่อยากขาดทุนให้เราดูคำว่าหลังจากอิลลาเนี่ยว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้อย่างไรว่าคนประเภทไหนที่จะไม่ขาดทุนอัลเลาะห์ตะอาลาได้มีการกล่าวเน้นว่าอินนาฮัรฟ์ตอกีดเป็นคำที่บ่งบอกให้เรารู้ว่าแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลากำลังเน้นว่ามนุษย์เนี่ยนะอัลิฟลามในตัวคำว่าอินซานเนี่ยนะเรียนอิสติกรอกหมายความว่ามนุษย์ทั้งหมดเลยไม่มีการยกเว้นและฟีคุสรการขาดทุนพี่น้องอะเราเวลาเราทำการค้าเนี่ยมันจะไม่ออกจาก3อย่างคือ1ได้กำไร2ขาดทุน3อะไรฮะเท่าทุนคือไม่ได้กำไรแล้วก็ไม่ขาดทุนมันจะมีอยู่3อย่างเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้บอกกับเราว่าเราได้กำไรไม่ได้บอกกับเราว่าเราเท่าทุนแต่พระองค์ได้บอกว่ามนุษย์นั้นอยู่บนความขาดทุนอิลลาแล้วมาดูว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงบรรดาคนที่ไม่ขาดทุนเนี่ยไว้ว่ายังไงแสดงว่าอะไรฮะประโยคหลังจากอิลลาเนี่ยหลังจากคำนี้เนี่ยเป็นการบอกคุณลักษณะว่าถ้าหากว่ามนุษย์ไม่อยากขาดทุนเนี่ยให้ปฏิบัติตามสิ่งนี้และอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้4อย่างในซูเราะห์วันอัสเนี่ยหลังจากอิลลาเนี่ยมี4คุณลักษณะถ้าเรามี1เราขาดทุนถ้าเรามี2เราขาดทุนถ้าเรามี3เราขาดทุนเพราะฉะนั้นมีอยู่ทางเดียวที่เราจะไม่ขาดทุนเนี่ยต้องมีให้ครบ4ลักษณะและเชคมุฮัมมัดบินอับดุลวาฮาบเนี่ยได้เอาซูเราะห์เนี่ยนะเอามาวางเป็นอะไรฮะวางเป็นรากฐานในการเรียนรู้ของเราว่าสิ่งที่เราจำเป็นที่ต้องสิ่งที่มุสลิมจำเป็นต้องมีเนี่ยว่าเราจะได้ไม่ขาดทุนเนี่ยมีอยู่4อย่างมาดูประการแรกคืออะไรอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอิลลัลลดีนะผมเชื่อว่าหลายๆคนหรือทุกคนท่องจำได้ซูเราะห์นี้แล้วท่องจำมาท่องกันหลายรอบแล้วบางคนเนี่ยเวลาอ่านในละหมาดเนี่ยอ่านบ่อยด้วยซูเราะห์เนี่ยทีนี้สิ่งที่เราจะได้จากการละหมาดนะพี่น้องเวลาเราละหมาดเนี่ยแล้วเราอ่านซูเราะห์เนี่ยเราพยายามทำความเข้าใจกับซูเราะห์ที่เราอ่านกุรอานเนี่ยถูกประทานลงมาใช้เวลา23ปีเพราะฉะนั้นการที่เราจะเรียนกุรอานให้มีความเข้าใจกุรอานใช้เวลา23ปีเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเราต้องการจะเข้าใจกุรอานให้ได้ภายในระยะเวลา23ปีเนี่ยนะเราอ่านความหมายแค่วันละอายะห์เพราะนั้นพี่น้องอะอย่างน้อยๆเนี่ยให้เราได้ผ่านความหมายกุรอานสักรอบเดียวลองดูว่าเราสามารถอ่านได้วันหนึ่งกี่อายะห์หรือว่าวันหนึ่งกี่หน้านะแต่ให้เราได้มีโอกาสในการที่จะอ่านหนึ่งในวิธีการนะเราลองดูนะว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยเดือนรอมฎอนมี30วันเราลองอ่านดู30ยุสอ่านกุรอานพร้อมความหมายภาษาไทย แล้วเราจะได้รู้ว่าความหมายกุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับเราเนี่ยมีอะไรบ้างพี่น้องเวลาที่มีใครก็ตามส่งจดหมายมาหาเราเนี่ยคือในยุคนี้อาจจะไม่ยุคจดหมายนะแต่ในยุคผมเนี่ยนะยุคเรียนเนี่ยยุคนักเรียนน่าจะไม่ค่อยมีจดหมายแล้วนะนักเรียนนะส่งไลน์ส่งข้อความมาถึงเลยยุคผมเรียนเวลาใครส่งจดหมายมาหาเราเนี่ยเราจะรีบมาเปิดดูเลยว่าเขา
เขาส่งอะไรมาหาเราแล้วข้างในเนี่ยเขียนว่าอะไรแต่จดหมายฉบับนี้เนี่ยที่เรียกว่าริซาลาเนี่ยหรือว่าอัลกุรอานเนี่ยเป็นจดหมายที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆเนี่ยเราควรจะรู้ว่าอัลเลาะห์ได้ส่งสารอะไรมาให้กับเราแล้วในนั้นน่ะมีอะไรบ้างแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะได้แนะนำเราแนะนำในยามที่เกิดฟิตนะห์เวลาเกิดฟิตนะห์มากมายได้มีการคนโดนทดสอบมากมายมีกันโดยเฉพาะยุคปัจจุบันเนี่ยนะยุคปัจจุบันมีการนินทาว่าร้ายกันแม้กระทั่งโต๊ะครูก็โดนกันเยอะนะเพราะฉะนั้นหนึ่งในวิธีการที่เราจะออกจากฟิตนะห์ตรงนี้เนี่ยนะท่านนบีไม่ได้สอนให้เราไปนะไปหวดกลับไปจัดการไปอะไรไม่ใช่แต่ท่านบอกว่าเวลาเจอฟิตนะห์เนี่ยกิตาบุลลอฮ์กุรอานไปทางเอาที่ที่สุดฟีฮินนะบะมังกานะกับละกุมวะคอบัรมังกานะบะละกุมในนั้นนะมีทั้งเรื่องราวของคนที่มาก่อนหน้าเราแล้วก็มีเรื่องราวที่มาข้างหลังเราหมายความว่าเราก่อนหน้าเราคือเรื่องราวของบรรดานบีบรรดาคนซอนนะแล้วเรื่องราวที่ยังมาไม่ถึงคือเรื่องราวของวันกิยามะห์สัญญาณวันกิยามะห์ต่างๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวได้บอกเราไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านนบีกำลังจะบอกกับเราว่าถ้าเราอ่านกุรอานนะและพยายามเข้าใจความหมายเนี่ยเราจะไม่ว่างไปนินทาว่าร้ายใครหรอกคือเวลาของเรามันจะหมดไปกับการอ่านกุรอานการพยายามอยากจะรู้ความหมายแล้วมันจะทดแทนการที่เราอยากจะไปรู้เรื่องราวของคนอื่นคือคนเวลาจะนินทาใครเนี่ยเวลาจะว่าร้ายใครเนี่ยมันจะนินทาไม่ได้หรอกถ้าหากว่าไม่ได้ไปนะถ้าหากว่าไม่ได้ไปพยายามอยากจะรู้เรื่องคนนั้นเพราะฉะนั้นในกุรอานอัลเลาะห์ตะอาลาเลยบอกว่าวะลาตัจัสซุมอย่าสอดแนมซึ่งกันและวะลายักตับบะอะตุกุมบะแล้วก็อย่านินทาว่าร้ายกันอัลเลาะห์ได้กล่าวว่าอย่าสอดแนมแล้วก็อย่านินทากันถ้าไม่สอดแนมเนี่ยไม่มีเรื่องนินทานะกลับมาในซูเราะห์ของเรานะว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้กับ4คุณลักษณะนี้เนี่ยมีอะไรบ้างประการแรกอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอิลลัลละดีนะอามะนูแต่เรากำลังอยู่ในการอธิบายอายะว่ามนุษย์เนี่ยจะอยู่บนความขาดทุนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกยกเว้นคนที่มี4คุณลักษณะลักษณะที่1ก็คืออัลลีนาอามานูก็คือบรรดาคนที่มีอีมานคนที่มีการศรัทธาพี่น้องอ่ะคำว่าอีมานกับอิสลามเนี่ยเวลาที่เราได้ยินคำว่าอีมานเนี่ยสิ่งที่มันเข้ามาในหัวเราเลยก็คืออะไรฮะอาการอีมานทั้ง6ประการแล้วเวลาที่เราได้ยินคำว่าอิสลามเข้ามาในหัวเราเลยว่าอาการอิสลามทั้ง5ประการแต่ให้เรารู้ว่า1ในกฎเกณฑ์ของคำว่าอีมานคำว่าอิสลามเนี่ยนะมีกฎเกณฑ์อยู่ว่าอิดัจตะมาอิฟตะรกอวะอิดัฟตะรกออิจตะมา2คำนี่นะอิสลามกับอีมานเนี่ยถ้าหากว่า2คำนี้อยู่ที่เดียวกันความหมายต่างกันแต่ถ้าหากว่าเอ่ยมาคำเดียวจะครอบคลุมถึงอีกคำนึงด้วยหมายความว่าถ้าในกุรอานใช้คำว่าอามานูใช้คำว่าอีมานอย่างเดียวหมายความว่าครอบคลุมถึงคำว่าอิสลามด้วยหมายถึงอะไรฮะหมายถึงว่าครอบคลุมทั้งหลักการศรัทธาและหลักการปฏิบัติตรงนี้ทำให้เราได้คลายความสงสัยของเราว่าเวลาที่เราบอกว่าอิลลัลลดีนะอามานูเนี่ยยกเว้นคนที่มีอีมานในบางอายะห์อัลเลาะห์ตะอาลากล่าวถึงการมีอีมานอินนัลลดีนะอามานูแท้จริงบรรดาคนที่มีอีมานบางคนเข้าใจว่าคนที่มีอีมานคือคนที่มีการศรัทธาอย่างเดียวไม่มีการปฏิบัติตรงนี้นะฮะเวลาที่เราไปดูเรื่องประเด็นของการมีการศรัทธาเนี่ยอีมานที่บรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายเอาไว้นะว่าคนที่มีอีมานคือคนที่มีคุณลักษณะเหล่านี้1อิอติกอดุนบิญญานานการมีการศรัทธาด้วยกับหัวใจวะกอลุนบิลลิซานแล้วมีคำพูดด้วยกับวาจาคือการกล่าวคำว่าอะไรฮะกล่าวคำว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮการปฏิญาณตนว่านะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮและวะอามะลุนบิญญาวาริหวันอัรกานแล้วการปฏิบัติด้วยกับเรือนร่างของเราด้วยกับร่างกายของเราเพราะฉะนั้นอีมานจึงครอบคลุมทั้งหลักการศรัทธาแล้วก็คำพูดแล้วก็หลักการปฏิบัติครอบคลุมทั้งหมดในหลักการปฏิบัติของเราท่านอัสซันบัสรีได้บอกว่าไลซัลอีมานบิตตะมันนีวะลาบิตตะฮัลลีอีมานเนี่ยไม่ใช่การมโนภาพไม่ใช่การเพ้อฝันวะลากินนัลอีมานมาวะกอรอฟิลกอลบวะศอดดะกอตุลอะอ์มานแต่ว่าอีมานเนี่ยคือสิ่งที่อยู่ในใจของเราแล้วมีการปฏิบัติมายืนยันอีมานของเรา
อันนี้คือความคำนิยามคำว่าอีมานที่บรรดานักวิชาการให้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่าเรามีอีมานเนี่ยหมายความว่าเรามีทั้งหลักการศรัทธาเรามีทั้งคำพูดแล้วเรามีทั้งการปฏิบัติที่ตามกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกแสดงว่าที่อัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าอิลลัลลดีนอามานูยกเว้นคนที่มีอีมานประการแรกคือการที่เรามีอีมานหมายความว่ามีหลักการยึดมั่นมีการศรัทธาและมีการปฏิบัติที่นำไปสู่การปฏิบัติที่มาจากการศรัทธาของเราประการแรกประการที่สองหัวมีลุสซอลิฮาตและปฏิบัติอามัลที่สอนแหละมีอีมานและปฏิบัติอามัลที่สอนแหละตรงนี้เนี่ยทำให้เราได้ให้เราได้รู้ว่าคำว่าอีมานจะมีคำว่าอามัลที่สอนแล้วมาเคียงข้างอยู่สมพี่น้องอะลองไปเปิดอายะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าคนที่มีอีมานแล้วได้เข้าสวงสวรรค์เนี่ยมีอยู่20กว่าอายะไม่มีอายะไหนเลยที่อัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าคนที่มีอีมานแล้วได้เข้าสวรรค์เลยอัลลอฮฺตะอาลาจะบอกว่าอินนัลลอดีนอามานูวะอามิลุสซอลิฮาตวะบัชชิริลลอดีนอามานูวะอามิลุสซอลิฮาตแท้จริงบรรดาคนที่มีอีมานและปฏิบัติอามัลที่ซอลนะจงแจ้งข่าวดีกับบรรดาคนที่มีอีมานและปฏิบัติอามัลที่ซอลนะแล้วพระองค์ก็จะกล่าวว่าได้เข้าสวงสวรรค์มี20กว่าอายะทุกอายะอัลลอฮ์ตะอาลาพูดกล่าวต่อจากคำว่ามีอีมานเนี่ยเอาคำว่าการปฏิบัติเข้ามาด้วยแสดงว่าอะไรนะพี่น้องแสดงว่าในวันนี้เนี่ยเวลาที่เราคุยถึงเรื่องอีมานเรื่องการศรัทธาเนี่ยให้เราออกพยายามออกห่างจากหลักการศรัทธาพวกมุรจิอะห์มุรจิอะห์คือใครฮะมุรจิอะห์คือคนที่มีแต่ความหวังหวังอย่างเดียวหวังว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะอภัยหวังว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะเราเข้าสวรรค์แล้วคนเหล่านี้ได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกมันกอลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะลัลญันนะห์ใครกล่าวคําว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮได้เข้าสวรรค์เลยเพราะนั้นไม่มีการปฏิบัติบางคนวะอียาซุบิลลาห์มีความเข้าใจว่าการที่เรารู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถือเป็นการพอเพียงแล้วบางคนเข้าใจว่าอีมานคือการรู้จักอัลลอฮ์ยิ่งไปกว่านั้นนะพี่น้องไม่ใช่คนธรรมดานะบางคนพอเวลาที่มีคนอยากจะมาแต่งงานกับคนมุสลิมเนี่ยแล้วเขาก็ต้องการให้คนนั้นรับอิสลามเพียงแค่เอาคนคนนั้นเนี่ยมาสอนให้รู้จักว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้สร้างและให้คนคนนั้นในการคำว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วไม่เคยสอนอะไรเขาเลยให้แต่งงานกับมุสลิมะเราแล้วมุสลิมะก็ไปอยู่กับเขาแล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยมาดึงมุสลิมะเราออกจากหลักการปฏิบัติไปอีกแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันอันนี้คือมาจากใครนะพี่น้องไม่ได้มาจากคนมุอัลลัฟนะไม่ได้มาจากคนรับอิสลามนะแต่มาจากคนที่เอาเขามารับอิสลามนะเราให้ความเข้าใจเขาว่ายังไงเวลาให้ความเข้าใจเขาว่าอิสลามคือการรู้จักอัลลอฮ์รู้จักนะอัลลอฮ์ตะอาลาเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างนะพี่น้องฮะสิ่งนี้คือสิ่งที่บรรดามุชริกีนเนี่ยยอมรับกันอยู่แล้วไม่ต้องสอนสิ่งไหนฮะสิ่งนี้เนี่ยสิ่งที่คือการยอมรับว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้สร้างเนี่ยพวกมุชริกีนเนี่ยพวกที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาทำการดะอวาพวกเขาเนี่ยยอมรับกันอยู่แล้วอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าอินซันนะฮุมมันคอละกัสสะมาวาติวัลอัรฎะยะกูลูนัลลอฮ์หากว่าเจ้าถามพวกเขาว่าใครสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินมันก็จะบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นกลับมาทำความเข้าใจคำว่าอีมานการที่เราจะเป็นผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยเป็นมุมินเนี่ยไม่ใช่การรู้จักอัลลอฮ์ตะอาลาอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นมุชริกีนที่ปฏิเสธท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยที่ท่านนบีบอกว่าเวลาที่มันเสียชีวิตไปเนี่ยจะไปสู่ขุมนรกได้รับการลงโทษพวกนี้เนี่ยคือพวกที่ยอมรับว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้สร้างยิ่งไปกว่านั้นนะอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าฟะอิซารักบูฟิลฟุลกิดะอัลลอฮ์มุคลิซีนละฮุดดีนฟะลัมมานัจญะฮุมมินัลบัรอิซาฮุมยุชริกูนคนเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวในกุรอานนะบอกว่าพวกมุชริกีนเนี่ยเวลาที่มันขึ้นเรือทะเลออกไปมันจะอิบาดะห์มันจะขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่มีความบริสุทธิ์ใจแต่เวลาฟะลัมมานัจญะฮุมมินัลบัรเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้มันกลับขึ้นฝั่งมาเนี่ยอิซาฮุมยุชริกูนมันตั้งภาคีต่อตั้งภาคีคืออะไรฮะไม่ได้ปฏิเสธอัลเลาะห์นะตั้งภาคีคือการเอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงกับอัลเลาะห์ท่านนบีมาเพื่อขจัดสิ่งอื่นออกไปเพราะฉะนั้นวันนี้เราอย่าเอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงทําให้เราเสียอีมานอย่าไปขอต่อสิ่งอื่นพร้อมกับการขอต่ออัลเลาะห์บางคนเข้าใจว่าการขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่าเป็นมุสลิมแล้วไปขอต่อสิ่งอื่น
บรรดานักวิชาการได้บอกนะว่าชิริกในยุคปัจจุบันเนี่ยหนักกว่าในยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกนะเพราะอะไรฮะในยุคท่านนบีเนี่ยในอายะที่เราอ่านกันไปเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าเวลาที่มันออกเรือทะเลไปอ่ะมันเป็นไงฮะมันรู้สึกลำบากไม่มีใครแล้วอ่ะในยามลำบากในยามในความมืดมิดขึ้นทะเลสูงแล้วเรือก็ไม่ใช่ว่าจะเรือใหญ่มันยุคปัจจุบันในยามลำบากเกิดความกลัวมีความบริสุทธิ์ใจในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แต่เพียงผู้เดียวขอต่ออัลเลาะห์แต่เพียงผู้เดียวรู้ว่าผู้ที่จะให้เขารอดพ้นได้น่ะคืออัลเลาะห์ตะอาลาแต่มันทำชิริกตอนไหนฮะมันทำชิริกตอนที่มันสบายเวลากลับขึ้นฟังมาโอ้รอดละรู้สึกสบายรู้สึกว่าปลอดภัยตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อขอต่อสิ่งอื่นต่อแต่ชิริกในยุคปัจจุบันเนี่ยพี่น้องเราลองมาทบทวนดูนะว่าคนที่ไปขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเขาขอในยามไหนบ้างในยามสบายก็ไปหาโต๊ะนั่นไปหาโต๊ะนี่ในยามลำบากก็ไปหาโต๊ะนั่นไปหาโต๊ะนี่เพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้เนี่ยคนทำชิริกเนี่ยทั้งยามสบายทั้งยามลำบากไปขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เขาเรียกตัวเองว่ามุสลิมและเราที่ไม่เข้าใจเราก็เรียกเขาว่ามุสลิมในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคนที่ปฏิบัติแบบนี้เนี่ยท่านนบีเรียกเขาว่าไงฮะท่านนบีเรียกเขาว่ามุชริกเรียกเขาว่ามุชริกีนเรียกเขาบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจว่ามันจะทำให้เราเสียอีหม่านเพราะฉะนั้นให้อีหม่านของเราเนี่ยมีความมั่นคงแล้วก็ให้เราใช้อามัลอิบาดะห์ของเราเนี่ยในการเพิ่มพูนอีหม่านอีหม่านมีขึ้นแล้วก็มีลงแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าเราต้องพยายามที่จะหาอะไรที่มาเพิ่มพูนอีหม่านของเราให้ได้อยู่เสมอเราต้องพยายามที่จะดูว่าอย่าให้อีหม่านของเราเนี่ยมันได้ลดลงไปเพื่อเราจะได้อะไรฮะไปสู่ความสำเร็จที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้แน่นอนนะเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกมนุษย์อยู่บนความขาดทุนเนี่ยพร้อมต้องการขาดทุนเราต้องการอะไรฮะต้องการผลกําไรต้องการความสําเร็จเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปสู่ความสําเร็จให้ได้ในอายะห์หนึ่งในซูเราะห์ฮุจุรอตอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ากอลาติลอะอรอบอามันนาอาหรับบ้านนอกเนี่ยหรือว่าอาหรับชนบทเนี่ยเขาได้บอกว่าเรามีอีหม่านกันแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาบอกท่านนบีว่ากุลลัมตุมินูวะลากินกูลูอัสลัมนะจงบอกเขาไปว่าพวกเจ้าทั้งหลายยังไม่ได้มีอีหม่านนะแต่ว่าให้บอกพวกเขาไปว่าวะลากินกูลูอัสลัมนะบอกว่าพวกเจ้ารับอิสลามแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะอีหม่านเนี่ยเรื่องของศาสนาเนี่ยมีระดับขั้นเวลาที่คนมาสู่อิสลามคือขั้นที่1มาสู่อิสลามคือนะฮะคือการที่เรายอมรับในกฎเกณฑ์ของอิสลามทั้ง5เนี่ยปฏิญาณตนละหมาดจ่ายซะกาตถือศีลอดการทำฮัจญ์ทั้ง5ประการรับอิสลามเข้ามาต้องการขึ้นไปขั้นที่2ก็คือการมีอีหม่านชาวอาหรับชนบทก็บอกท่านนบีว่าเรามีอีหม่านแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาสั่งท่านนบีว่าบอกกันไปว่าคุณยังไม่ได้มีอีหม่านนะแต่ว่าคุณรับอิสลามแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเรารับอิสลามเนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คืออะไรฮะเราเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องการคือต้องการให้เรามีอีหม่านเพิ่มพูนขึ้นไปอีกและสิ่งที่เหนือกว่าอีหม่านก็คืออะไรฮะคืออิห์ซานดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษจิบรีลเนี่ยอิห์ซานคืออะไรฮะอันตะอบุดัลลอฮ์กะอันนะกะตะรอการที่เจ้าต้องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เหมือนดังที่เจ้าเห็นอัลเลาะห์ฟะอินลัมตะกุนตะรอฟะอินนะฮูยะรอกถึงแม้ว่าเจ้าไม่เห็นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พระองค์ทรงเห็นเจ้านั้นใครก็ตามที่ไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยคือการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เหมือนดังที่เราอยู่ต่อหน้าพระองค์ถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นพระองค์เนี่ยแต่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงเห็นเราพอเวลาที่เรารู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงเห็นเราเนี่ยพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างเราจะทําตามคําสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราก็จะออกห่างจากสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงห้ามอิลลัลลซีนาอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตมาถึงอามัลที่ซอลิฮะการปฏิบัติอามัลที่ซอลิฮะอามัลที่ซอลิฮะเนี่ยการที่อามัลของเราจะถูกตอบรับได้เนี่ยมีอยู่2เงื่อนไขด้วยกันการที่อามัลของเราเนี่ยจะเป็นอามัลที่ซอลิฮะถูกตอบรับได้เนี่ยมีอยู่2เงื่อนไขประการที่1อันอิคลาสการมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่2ก็คืออัลมุตาบะการปฏิบัติตามสุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ดังที่ท่านฟูเบนบินอายะได้กล่าวไว้ในการอธิบายอายะแห่งซูเราะห์ตะบานะตะบารักัลลซีบิยะดิฮิลมุลกวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรอัลลซีคอละกัลเมาตวัลฮายาลิยะบะลูวะกุมอัยยุกุมอะห์ซะนุอามะลาอัลเลาะห์ตะอาลาได้ต้องการอะไรฮะลิยะบะลูวะกุมอัยยุกุมอะห์ซะนุอามะลาเพื่อทำการทดสอบพวกเจ้าว่าใครกันที่จะเป็นคนที่มีอามัลที่ดีที่สุดตรงนี้อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าไงฮะอามัลที่ดีที่สุดพระองค์ไม่ได้บอกว่าอามัลที่เยอะที่สุดฉะนั้นวันนี้เราไม่ได้พูดกันเรื่องเยอะเรื่องน้อยแต่อามัลของเราที่ดีที่สุดเนี่ยท่านฟูเดนเป็นอายะห์จึงมีคนถามท่านฟูเดนเป็นอายะห์ว่าอายะห์นี่หมายถึงอะไรท่านฟูเดนได้บอกว่าอัคลาสูฮูอัสวะบุคืออามัลที่มีความบริสุทธิ์ใจที่สุดและมีความตรงตามสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่สุดก็คือถูกต้องที่สุดเพราะนั้นอายะห์นี้บอกให้เรารู้ว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการเนี่ยไม่ได้ต้องการให้เรามาแข่งกันทําเยอะแต่ต้องการให้เรามาทําปฏิบัติสิ่งที่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์และสิ่งที่ตรงตามสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นเวลาที่เรารู้ว่าอามันของเราจะถูกตอบรับเนี่ยคือในหลายอายะหรือว่าในหลายๆหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ถึงเรื่องเงื่อนไขของการถูกตอบรับอามันเนี่ยในในหะดีษของอุมัรบินคอฏฏอบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอินนามันอามาลุบินนิยะห์การงานนั้นขึ้นอยู่กับการเนียตหมายความว่าต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องมีการตั้งใจในการทำอิบาดะห์เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหะดีษเรื่องของการปฏิบัติตามซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันอะฮดะซะฟีอัมรินาฮาซามาไลซะมินฟะฮุวะรัดใครก็ตามที่คิดเรื่องใหม่ขึ้นมาเนี่ยในเรื่องการงานของเราเนี่ยที่ไม่ได้มีคำสั่งจากเราเนี่ยถูกปฏิเสธหมายความว่าไงพี่น้องหมายความว่าเวลาที่เราจะปฏิบัติอามันอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิธีการเรื่องของสาเหตุการปฏิบัติเราต้องเอามาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่ว่าวันนี้เราจะมาวางเงื่อนไขกันเอาเองว่าอย่างเช่นเราบอกว่าถ้าใครเข้าบ้านฉันเนี่ย ต้องละหมาด2รอกอะห์ถามว่าละหมาดดีไหมฮะดีการเข้าบ้านดีไหมการไปเยี่ยมเยียนกันดีไหมดีได้ผลบุญหมดเลยแต่พอเวลาที่เรามาวางเงื่อนไขที่ศาสนาไม่ได้วางมาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้วางมาเนี่ยแสดงว่าเรามาวางเงื่อนไขเอาเองอันนี้แหละคือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันอะฮดะซะฟีอัมรินาฮาซามาไลซะมินฟะฮุวะรัดใครก็ตามคิดอะไรขึ้นมาใหม่ในสิ่งที่เราไม่ได้สั่งแสดงว่าอามันนั้นเนี่ยถูกปฏิเสธเพราะฉะนั้นอามันอะไรก็ตามที่เรามีการปฏิบัติกันอยู่เนี่ยแล้วเราย้อนไปดูว่าตรงนี้เนี่ยท่านนบีได้วางรูปแบบเอาไว้ไหมได้สั่งเราให้ปฏิบัติเอาไว้ไหมถ้ามีปฏิบัติตามเลยแต่ถ้าไม่มีเราย้อนกลับมาหาให้ได้ว่าใครเป็นคนวางมาบรรดาซอฮาบะห์ได้ปฏิบัติไหมถ้าซอฮาบะห์ทำการปฏิบัติเนี่ยแสดงว่าเขาปฏิบัติจากคำสั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ถ้าไม่มีแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่ามีการคิดกันขึ้นมาแล้วเราลองดูว่าอามัลบางอย่างเนี่ยมันมีการลอกเลียนแบบมาจากศาสนาอื่นอย่างเช่นสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเนี่ยก็คืออามัลการปฏิบัติตอนที่มีคนตายไปแล้วเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าเรามีการวางรูปแบบอะไรขึ้นมาที่ศาสนาอื่นเขาวางมาศาสนาอื่นเขาวางมาเนี่ยเขามีเหตุผลนะพี่น้องเหตุผลคืออะไรฮะวางรูปแบบในการปฏิบัติพิธีกรรมของตอนที่มีคนตายเนี่ยเพราะอะไรฮะหลักความเชื่อของเขาเนี่ยวิญญาณล่องลอยอยู่แล้วก็วิญญาณต้องการไปจุติในร่างใดร่างหนึ่งเพราะฉะนั้นในเวลานั้นเนี่ยต้องอะไรฮะต้องสวดเพื่อขอให้วิญญาณไปจุติในร่างที่มันดีแต่ของเรามีไหมฮะเรื่องเนี้ยเว้นว่าตายเกิดของเราไม่มีแสดงว่าของเราต้องทำตามรูปแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางมาวิญญาณคนเราเวลาตายไปแล้วเนี่ยจบแล้วไปถูกสอบสวนสิ่งที่จะไปถึงคนตายคือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้อิดามาตัมนูอะลัมกอตอมานูคือเราได้เรียนรู้กันเคยได้ยินกันอยู่แต่พอเวลาการปฏิบัติแล้วเนี่ยบางครั้งสิ่งที่เราได้สืบทอดกันมาทำต่อกันมาซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราได้รับผลมาจากอะไรฮะมาจากการที่เราเป็นชนกลุ่มน้อยในเมืองนี้นี่และเมืองนี้เนี่ยได้รับผลมาจากศาสนาเนี่ยศาสนาพราหมณ์หลายๆอย่างนะพี่น้องที่เราเคยปฏิบัติเคยได้ยินกันมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยเวลาที่เรามายิ่งปัจจุบันนี้เนี่ยยิ่งข่าวสารมันมาถึงเรามาทำให้เราได้รู้ว่าศาสนาพุทธเขามีทำบุญ3วัน
ทำบุญ7วันของพราหมณ์เขามีการสวดหน้าที่หลุมในการนะฮะสวดส่งวิญญาณเพราะนั้นกลายเป็นว่าเราค้นหาจากซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เจอแต่เรากลับมาเจอการปฏิบัติที่มันความเหมือนแน่นอนนะพี่น้องคนรุ่นก่อนเนี่ยที่เขาปฏิบัติกันไปเนี่ยหวังว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอภัยให้กับเขาแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกเราว่าติ้นกะอุมมะตุนกอดคอลัสลาฮามากะซะบะตุลกุมมากะซะบตุมอันนั้นก็คือประชาชาติที่เขาสิ้นสุดไปแล้วแล้วเขาจะได้ในสิ่งที่เขาปฏิบัติแล้วของเราเนี่ยตอนเนี้ยเราก็จะได้ในสิ่งที่เขาปฏิบัติแล้วเราสำคัญนั่นคือฮะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าและพวกเจ้าจะไม่ถูกถามในสิ่งที่พวกเขาได้ปฏิบัติไปบางทีอัลเลาะห์ตะอาลาทรงอภัยให้กับเขาก็ได้แต่ว่าเราเนี่ยนะที่ว่าหลักการได้มาถึงเราแล้วเนี่ยถามว่าเราจะมีการแก้ไขมีการปฏิบัติให้มันดีขึ้นมั้ยเพราะฉะนั้นอามันจะเป็นอามันที่ซอลและให้ได้บริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์แล้วก็ตรงตามซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องอิบาดะห์นะพี่น้องอิบาดะห์เนี่ยคือสิ่งที่เป็นตอกีฟียะหมายความว่าให้เราหยุดเอาไว้ก่อนเวลามีหลักฐานคำสั่งมาแล้วเราก็ปฏิบัติซึ่งต่างกับมุอามะละห์มุอามะละห์การปฏิบัติทั่วไปเนี่ยคือเราทำได้เลยเช่นการกินการดื่มเนี่ยทุกสิ่งอนุญาตยกเว้นสิ่งที่มีหลักฐานบอกว่าไม่อนุญาตเช่นการกินเนี่ยนะเวลาที่ใครจะบอกว่าอันนี้กินไม่ได้เนี่ยต้องมีหลักฐานมาว่ากินไม่ได้ปัจจุบันมีองค์กรตรวจสอบตาฮารอมใช่ไหมครับจริงๆเนี่ยต้องตั้งใหม่ต้องตั้งองค์กรตรวจสอบตาฮารอมเพราะฮาลาลเนี่ยมันคืออัซอนเดิมเรื่องอาหารการกินเนี่ยเดิมๆคือฮาลาลเพราะฉะนั้นถ้าจะตรวจต้องตรวจสิ่งที่เป็นว่าอะไรมันฮารอมบ้างแต่เนื่องจากมีปัจจัยต่างๆหลายๆอย่างเข้ามานะเรื่องของการเรื่องของธุรกิจบ้างเรื่องของการมีค่าใช้จ่ายบ้างอะไรต่างๆนานาเนี่ยไม่ได้ทำให้การปฏิบัติของเขาตรงนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเวลาที่มีอะไรก็ตามที่อะไรครับมีตาฮาลาลเรากินด้วยความมั่นใจแต่อะไรที่มีตาฮาลาลไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นฮารอมเลยนะกับการเป็นหน้าที่อย่างทุกคนว่าต้องทำการตรวจสอบกันไปละสองนะพี่น้องทบทวนตัวเองว่าเรามีอีหม่านอัลฮัมดุลิลลาห์เราทุกคนอินชาอัลลอฮ์เรามีอีหม่านปฏิบัติอามันที่ซอลแล้วเราปฏิบัติอามันที่ซอลแล้วไหมและอามันของเราเนี่ยตรงตามเงื่อนไขที่เราได้วางไว้ว่ามีความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ตรงตามสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอามันที่เราปฏิบัติเนี่ยเราต้องชั่งด้วยนะพี่น้องว่ามันมีสิ่งที่เป็นอะไรฮะสิ่งที่เป็นวาญิบสิ่งที่เป็นสุนนะสิ่งที่เป็นของมุบาห์ของมักรูห์ของฮารอมให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราทิ้งไม่ได้เลยเนี่ยคือสิ่งที่เป็นวาญิบสิ่งจำเป็นหนึ่งในความเข้าใจของเราเลยนะว่าก็คือการที่เราต้องเป็นคนที่มีความรอบคอบในเรื่องของการปฏิบัติว่าเวลาที่เราเจอสิ่ง2สิ่งเนี่ยสิ่งนี้สิ่งหนึ่งเป็นวาญิบสิ่งนี้เป็นซุนนะถ้าเราไปเลือกทำสิ่งที่เป็นซุนนะเนี่ยแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าเราทิ้งสิ่งที่มันเป็นวาญิบสิ่งที่เป็นบาปสิ่งนี้ทำไม่ทำแล้วบาปแต่เรากลับไปเลือกสิ่งที่มันเป็นซุนนะเช่นอะไรฮะการทำความดีต่อพ่อแม่เป็นวาญิบหลักฐานเยอะแยะมากมายอัลลอฮฺตาลาได้กล่าวกรรมดีต่อพ่อแม่ต่อจากการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นวาญิบแต่เราเห็นเด็กๆเป็นไงฮะลูกหลานของเราปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาคุยกับพ่อแม่เป็นไงทั้งขึ้นเสียงทั้งอะไรอัลเลาะห์กล่าวเพียงแค่ว่าวะลาฟาราตะกุลลูมาอุฟยากล่าวคําว่าอุฟเนี่ยคือนักวิชาการบางท่านบอกแค่ว่าแค่การถอนหายใจนะอุฟเนี่ยบอกเนี่ยอุฟแล้วปัจจุบันนี้มันแค่นั้นมั้ยไม่ใช่มันหนักกว่านั้นนะแต่พอเวลาไปเจอผู้ใหญ่คนอื่นล่ะโอ้โหอย่างนอบน้อมนะคือแทบจะก้มหัวให้แทบจะคือเวลาไปเจอนักการเมืองเวลาไปเจอครับแทบจะก้มหัวให้แทบจะนอบน้อมกับเขาทั้งที่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งว่าอย่างนี้นะวักฟิรละฮุมาจะนาฮัดดุลให้เรานอบน้อมกับพ่อแม่หมายความว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกดุนยานี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะที่เราจะนอบน้อมกับเขามากที่สุดเนี่ยก็คือพ่อแม่ของเราเพราะในวันนี้เราดูเลยนะว่าทุกคนตรวจสอบตัวเองว่าวันเนี้ยเรานอบน้อมกับใครมากที่สุดคือบางคนบอกว่าหัวหน้าพอเจอหัวหน้างานเนี่ยเจอหัวหน้าแล้วเพราะถ้ากลับไปบ้านเนี่ยน้อมน้อมกับหัวหน้าแค่ไหนเนี่ยสิ่งที่เป็นวาญิบคือต้องน้อมน้อมกับพ่อแม่ให้มากกว่าหัวหน้าหรือให้เท่าอย่างน้อยๆแต่ถ้าหากว่าเรากลับไปบ้านแล้วเรากลายเป็นคนที่ไม่น้อมน้อมกับพ่อแม่แต่ว่าไปน้อมน้อมกับคนอื่นแสดงว่าอะไรฮะเราทำสิ่งที่เป็นซุนนะห์แต่เราทิ้งสิ่งที่มันเป็นวาญิบแสดงว่าเราไม่รู้จักการชั่งเพราะนั้นเรามาดูว่าสิ่งอะไรที่เป็นวาญิบเราเลือกปฏิบัติสิ่งที่เป็นวาญิบแล้วสิ่งที่เป็น
สุนนะเราก็พยายามตามที่เรามีความสามารถประการที่3วะตาวาซาบิลฮักและทำการตักเตือนกันตักเตือนกันในเรื่องของสัจธรรมพี่น้องฮะสำนวนนี้เนี่ยวะตาวาซาตาวาซาบิลฮักหมายความว่าต่างฝ่ายต่างมีการตักเตือนกันในเรื่องของสัจธรรมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคือการตักเตือนกันหมายความว่าไงฮะเหมือนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัลฮัจญ์อารอฟะการทําฮัจญ์คือการวุกูฟที่อารอฟะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ทันวุกูฟที่อารอฟะถือว่าไม่ได้ฮัจญ์ท่านนบีว่าอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคือการตักเตือนกันเพราะฉะนั้นชีวิตใครที่ไม่เคยเตือนใครเลยเนี่ยแสดงว่าไม่มีศาสนาตรวจสอบตัวเราเองต่อพี่น้องเรามีอีหม่านมีอามัลที่ซอแล้วเราเคยเตือนใครไหมการเตือนมีอยู่หลากหลายนะพี่น้องหนึ่งการเตือนที่เป็นวาจิบวาจิบเราต้องเตือนคือใครฮะคือคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราดังในฮะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกุลุกุมรออีนุกุลุกุมมะซูลุนอรออียะติทุกคนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบแล้วทุกคนจะถูกสอบสวนในสิ่งที่เขารับผิดชอบบางคนเนี่ยพี่น้องฮะวาญิบไม่ทำไปทำซุนนะคืออะไรฮะกับลูกไม่เตือนกับคนใกล้ตัวไม่เตือนแต่ไปเตือนออกทีวีอย่างเดียวเตือนออกไลฟ์สดอย่างเดียวเตือนออกโทรทัศน์อย่างเดียวแต่ลูกที่บ้านไม่เคยเตือนภรรยาที่บ้านไม่เคยเตือนแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าเขายอมให้สิ่งที่เป็นวาญิบเนี่ยที่เขาทิ้งแล้วเป็นบาปเนี่ยแต่กลับไปทำในสิ่งที่อะไรฮะทำในสิ่งที่เป็นรองนักวิชาการได้บอกนะว่าไลซัลอาติลมันยะอะริฟิลคอยรมินัชชัรยังไม่ถือว่าฉลาดนะใครที่รู้ว่าใครที่สามารถแยกแยะสิ่งดีกับสิ่งไม่ดีได้นะแต่คนฉลาดจริงๆเนี่ยคืออะไรฮะมันยะอะริฟคอยรันคอยรินวะชัรรัชัรรินคนฉลาดเนี่ยคือคนที่รู้ว่าสิ่งดี2อย่างเนี่ยอันไหนดีกว่าแล้วรู้ว่าสิ่งไม่ดีทั้ง2อย่างเนี่ยอันไหนไม่ดีกว่าแล้วก็ปฏิบัติในสิ่งที่มันเบาที่สุดหรือว่าสิ่งที่ดีกว่าเนี่ยเลือกทำสิ่งที่มันดีที่สุดสิ่งนึงเป็นวาญิบสิ่งนึงเป็นซุนนะเราเลือกทำสิ่งนี้เป็นวาญิบสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นแล้วเราก็เตรียมพร้อมในการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องนะต้องทำการสอบสวนเราเพราะประการที่3เราดูว่าวะตะวาซาบิลฮักเราได้มีการตักเตือนกันมั้ยเอาง่ายๆเลยนะพี่น้องมัสอะลาง่ายๆเลยเรื่องง่ายๆเลยคือเรื่องการละหมาดเข้าเวลาละหมาดเนี่ยกับคนใกล้ตัวเราเนี่ยกับภรรยาเรากับลูกเราได้มีการเตือนกันไหมหรือว่าเวลาอาซานละหมาดเราเดินไปสุราอย่างเดียวเราไปละหมาดของเราอยู่ละหมาดห้าเวลาครบสุราแต่กลับมาบ้านไม่เคยถามภรรยาเลยว่าละหมาดยังละหมาดหรือเปล่าไม่เคยบอกลูกเลยว่าละหมาดหรือเปล่าละหมาดหรือยังหรือว่าไม่เคยกลับมาดูเลยว่าภรรยาเราจะสะดวกละหมาดหรือเปล่าเพราะบางครั้งผู้หญิงมีอะไรฮะมีภารกิจมีสิ่งที่ต้องทำที่เขาไม่สามารถที่จะทำอยู่คนเดียวได้ต้องมีคนที่คอยมาช่วยเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราทั้งหมดและประการสุดท้ายที่สำคัญที่สุดประการที่4เนี่ยนะหรือสำคัญทั้ง4ประการเนี่ยแหละแต่ประการที่4เนี่ยหลายๆคนยังไม่มีประการที่4เพราะฉะนั้นวันนี้เราดูนะว่าเรามีอีหม่านมีความรู้เรามีการปฏิบัติอามันที่ซอแล้วแล้วเรามีการตักเตือนกันประการที่4เนี่ยก็คือวะตะวาซาบิสซับรและให้มีการตักเตือนกันในเรื่องความอดทนหมายความว่าไงฮะนักวิชาการได้บอกเราว่าบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกในท่อนสุดท้ายเนี่ยวะตะวาซาบิสซับรให้ตักเตือนกันเรื่องของความอดทนเนี่ยหมายความว่าถ้าใครก็ตามที่มีอีหม่านมีความรู้และปฏิบัติอามันที่ซอแล้วแล้วเขาทำการด่าวะคือว่าตวาซาวิลฮักเนี่ยคือการทำการด่าวะทำการเผยแพร่ทำการตักเตือนกันให้รู้ไว้เลยว่าเขาจะต้องโดนบาลาต้องโดนบททดสอบให้โดนบาลานะบททดสอบบาลาคือบททดสอบนั่นแหละเขาจะต้องโดนทดสอบเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาว่าตวาซาวิลซอบต้องเตือนกันให้อดทนนะหมายความว่าถ้าหากว่าเราไปถึงการที่ทำการด่าวะทำการเผยแพร่แล้วเนี่ยเราโดนทดสอบแน่เพราะฉะนั้นเราเตรียมอดทนไว้ก่อนเลยบางคนทำการด่าว่าทำการเผยแพร่ทำการบอกแม้กระทั่งการบอกคนในบ้านบางคนบอกไปทีนึงเขาตอบกลับมาทีนึงเลิกเลย
ตัวใครตัวมันแล้วกันแต่หน้าที่ของเราคืออะไรฮะวะตอซอบิซอบต้องอดทนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดะอวะลุงตัวเองดะอวะจนกระทั่งว่าลุงนอนอยู่บนเตียงนอนจะเสียชีวิตบนเตียงท่านนบีก็ยังไปทั้งที่รู้ว่าศัตรูของท่านนบีเนี่ยก็มาด้วยมาด้วยท่านนบีก็พยายามที่จะบอกกับลุงกุลยาอัมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฮาจูกะบิฮาอินดัลลอฮ์บอกว่าลุงกล่าวคําอะไรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สิฉันจะได้เอาไปบอกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นะแต่ให้เรารู้นะว่าอิบลีสหรือว่าชัยฏอนลูกน้องอิบลีสเนี่ย มันทำงานมานานประสบการณ์ของมันเนี่ยเยอะในการที่จะล่อลวงผู้คนเนี่ยเราดูสำนวนที่ศัตรูของอิสลามนะตอนนี้ท่านนบีบอกให้ลุงกล่าวคำอะไรนะให้ลอมรอแต่พวกของลุงเนี่ยพวกศัตรูของอิสลามเนี่ยพวกนี้บอกว่าไงฮะพวกนี้บอกว่าอัตตรุกมิลละตะอับดุลมุตตอลิบบอกว่าเจ้าจะทิ้งศาสนาของอับดุลมุตตอลิบหรือมันก็แล้วก็ที่บอกว่าเจ้าจะทิ้งศาสนาของพ่อตัวเองเหรอพี่น้องดูสำนวนนะมันมีความละเอียดอ่อนนะถามว่าถ้าหากว่าศัตรูท่านนบีเนี่ยถ้าบอกกับลุงท่านนบีว่าอย่าไปเชื่อหลานตัวเองนะเป็นไงฮะลุงอาจจะกล่าวก็ได้อาจจะบอกเขาว่าลายลาให้ละล้อก็ได้เพราะว่าคุณมีสิทธิ์อะไรมาสั่งฉันไม่เชื่อหลานตัวเองแต่มันบอกว่าไงฮะมันใช้สำนวนว่ามันบอกว่านี่เจ้าจะทิ้งศาสนาของพ่อตัวเองเหรอมันก็เลยบอกว่าศาสนาที่พ่อคุณนับถือมานะแล้วจะทิ้งเหรอปัจจุบันก็เหมือนกันพี่น้องเวลาที่เรามีการเตือนกันเรื่องบิดอะห์เรื่องสิ่งที่มันเป็นสิ่งตระเดกกรรมขึ้นมาสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเขาจะบอกเขาว่าไงฮะเอาแล้วปู่ย่าตายายทำกันทำกันมาล่ะไม่ผิดกันหมดนั่นเหรอเวลาเราบอกเอาซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาแล้วแบบอย่างปู่ย่าตายายล่ะไม่ลงนรกกันหมดแล้วเหรอเขาไม่บอกนะว่าฉันไม่เอาซุนนะห์เขาไม่พูดแต่ถามว่าการที่บอกว่าปู่ย่าตายายทำตามๆกันมาไม่ลงนรกกันหมดแล้วเหรอเป็นคำที่กำลังจะบอกให้เรารู้ว่าเขาไม่เอานะซุนนะห์แต่ไม่พูดตรงๆเพราะคนกลุ่มนี้เนี่ยมันจะมีสำนวนอะไรที่มันออกมาแบบที่อะไรฮะแบบที่มีเหมือนกับมีสำนวนที่เอามาจากผู้ที่คอยช่วยเขาอะว่าไม่ยะชูอันดิกริรห์มานี่นกายตดะฮูชัยฏอนันฟะฮูกอรีนใครก็ตามที่ออกห่างจากการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาจะให้เขามีชัยฏอนอยู่ด้วยแล้วชัยฏอนเนี่ยฟะฮูกอรีนชัยฏอนเนี่ยจะเป็นผู้ที่มาอยู่เคียงข้างเขาเป็นกอรีนเลยนะเพราะเวลาที่เขาจะทำอะไรเนี่ย ชัยฏอนจะคอยมายุแย่คอยมาบอกคอยมากระตุ้นกับเขาเพราะนั้นสำนวนที่มันจะออกมาเนี่ยจะเป็นสำนวนที่พยายามที่จะคนมาทำการต่อต้านให้เรารู้นะว่าอิบลิสเนี่ยมันทำงานมาตั้งแต่อะไรฮะตั้งแต่อัลลอฮ์ตะอาลาสร้างนบีอาดัมมันไม่ได้ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์นะมันขอแค่ว่าอันดิรนีอีลายอมยุบอัลฟูนขอแค่ให้ล้อตลาดประวิงเวลามันจนวันกิยามะห์เพราะวันนี้อิบลิสไม่ต้องการขอแพ้โทษไม่ต้องการการแพ้โทษมันต้องการเพียงแค่อินนามายะดะฮิซบะฮูลิยะกูนูมินัสฮาบิสซะอีดมันต้องการแค่หาพวกไปนรกด้วยกันวันนี้อิบลิสเนี่ยมันทำหน้าที่อย่างเดียวหาพวกไปนรกด้วยกันแล้ววันนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกอิบลิสเนี่ยมันจะนั่งอยู่บนบัลลังก์และมันก็มีสาวกมีพวกมีบรรดาชัยฏอนที่เวลาชัยฏอนตัวนี้ไปล่อลวงคนได้ก็เอาไปนำเสนออิบลิสนำเสนออิบลิสนำเสนออิบลิสอิบลิสชอบอันไหนก็ประทับใจบอกโอ้อันนี้ดีอันนี้ดีอันนั้นดีเพราะให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราจะต้องพึงระวังในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยคืออะไรฮะคือการมีความรอบคอบในการดำเนินชีวิตแล้วให้รู้ว่าชัยฏอนเนี่ยมันทำงานทั้งอยู่ตลอดแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าเราเนี่ยต้องทำงานตลอดเหมือนกันวันนี้เรามีการเรียนรู้กันไม่ได้หมายความว่าเรียนรู้วันนี้เสร็จแล้วเนี่ยเรารอเดือนหน้าเลยแล้วค่อยมาเรียนอีกทีไม่ใช่ทำดุลิลลาห์นะว่าอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราในยุคนี้เนี่ยให้การเรียนรู้เนี่ยมันมีความหลากหลายให้เราสามารถเรียนรู้ผ่านทางช่องทางในหลายๆช่องทางได้แล้วไอ้สิ่งนี้เนี่ยถ้าเราไม่ดึงมันมาสู่ความดีนะมันก็ดึงเราไปสู่ความชั่วมี2 อย่างพี่น้องมันไม่มีอะไรอยู่ตรงกลางไม่บอกว่าฉันจะพยายามใช้มันให้มันอยู่ตรงกลางให้ได้มันไม่ใช่วันนี้ถ้าหากว่าเราไม่เอามาใช้ฟังกุรอานไม่ใช่ฟังบรรยายไม่ฟังสิ่งที่ดีนะมันก็จะดึงเราฟังสิ่งที่ไม่ดีอาจจะไม่ได้ฟังเพลงหรอกอาจจะฟังเสียง
ผู้หญิงเป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยนะโทรคุยกันได้เป็นวันเป็นชั่วโมงอันนี้มาจากอะไรฮะมาจากชัยฏอนเท่านั้นแหละเพราะอะไรเพราะเวลาเราไม่เห็นคุณค่าของเวลาอัลเลาะห์ตะอาลาสาบานได้การเวลานะเวลาเราไม่เห็นคุณค่าของการเวลาเนี่ยเราก็จะปล่อยให้มันเสียไปกับสิ่งที่มันไร้สาระสิ่งที่มันไม่ได้มีประโยชน์เพราะพระองค์ได้สาบานในสิ่งที่สำคัญและอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึง4อย่างที่เราจะไม่ขาดทุนเพราะนั้นพี่น้องวันนี้เรามาทบทวนตัวเราเองเรื่อยๆว่าเรามี4อย่างนี้มั้ยประการสุดท้ายเรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยคือวะตะวาซอบิสซอบรให้มีการตักเตือนกันในเรื่องของความอดทนเพราะในเวลาที่เราทำงานศาสนาเนี่ยเราทำการดะวะห์เนี่ยให้เรารู้เลยว่าให้เราไม่ใช่รู้ธรรมดานะให้เรามั่นใจเลยว่าเราจะต้องโดนทดสอบเราจะต้องโดนอะไรฮะโดนคนยุแยอย่างเช่นนะพี่น้องบางคนเรียนจบนอกมาใหม่ๆเนี่ยเริ่มการสอนละนะชัยฏอนจะมายุแย่แล้วเฮ้ยสอนทำไมอาจารย์นั่นก็อยู่อาจารย์นี่ก็อยู่อาจารย์นั่นก็มีไปสอนทำไมเราสอนไปคนก็ไม่ฟังยุมาอ้าวเลิกสอนบางคนสอนไปบอกเฮ้ยไปสอนทำไมคนฟังไม่รู้เรื่องพูดก็เร็วนะนะอาจารย์ได้พูดช้าๆก็มีเยอะแยะเอาเลิกสอนเลยคือต่างสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยมันมาจากอะไรฮะมาจากการยุแย่ของอิบลิสของชัยฏอนที่มันจะพยายามให้เราไม่ทำงานศาสนาเพราะฉะนั้นความอดทนต้องมีอย่างมากบางคนทีมงานอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยเฮ้ยไปถ่ายบรรยายชั่วโมงเดียวนะยกกล้องยกไฟอะไรไปเป็นหลายตัวเลยอะแล้วมันจะคุ้มเหรอไม่ต้องไปหรอกนะฮะคือถ้าเราไหลไปตามนั้นเนี่ยแต่ว่าเราต้องตักเตือนกันเรื่อยๆตักเตือนกันเรื่อยว่าเราต้องอดทนนะทำงานศาสนาต้องอดทนเราต้องการนะฮะต้องการอูดแดงเราต้องมีความอดทนในการทำงานศาสนาเพราะฉะนั้นทุกคนต้องอะไรฮะทุกคนต้องทำงานศาสนาจากซูเราะห์นี้นะทุกคนต้องทำงานศาสนาถ้าไม่ทำคืออะไรฮะขาดทุนเพราะข้อ3เราไม่มีวะตะวาซาบิลฮักจะต้องทำการตักเตือนกันในเรื่องของสัจธรรมความถูกต้องเพราะถ้าใครไม่เคยเตือนเลยแสดงว่าเราไม่ได้มีการทำงานศาสนาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอัลเลาะห์ตะอาลาบอกกับท่านนบีว่าฟะอิซาฟะรอกตะฟันซอบเวลาเจ้าเสร็จจากงานนี้แล้วเนี่ยเอางานอื่นต่อเลยที่เขาเอาและจงบากบั่นต่อไปในบางหนังสือกุรอานแปลไทยมันได้บอกว่าและจงลำบากต่อไปเราไม่ได้สั่งท่านนบีลำบากนะที่แปลว่าลำบากไม่เราไม่ได้สั่งท่านนบีลำบากไม่ใช่ลำบากจงมุ่งมั่นต่อไปจงบากบั่นต่อไปจงทำงานอื่นต่อไปเพราะการทำงานศาสนาเราต้องเดินงานอยู่ตลอดเราต้องทำงานอยู่ตลอดเราต้องมีความคิดอยู่ตลอดว่าวันนี้ทำอะไรแล้ววันนี้เนี่ยสิ่งล่อลวงมันเนี่ยมันล่อลวงเราเยอะมากอย่างที่ผมเห็นมีบางคนเขาบอกนะฮะ Facebook เนี่ยมันทำให้นะ Facebook มันทำให้คนไม่มีอะไรทำเนี่ยมีอะไรทำและมันทำให้คนที่มีอะไรทำเนี่ยไม่ทำอะไรเลยหมายความว่าเราสามารถที่จะเสียเวลาไปกับมันได้ทั้งวันถ้าเกิดว่าเราไม่ดูในสิ่งที่ไม่หาสิ่งที่เป็นประโยชน์ทำเพราะนั้นสิ่งที่เป็นประโยชน์มีเยอะน้องแค่เราเวลาในการอ่านกุรอานในการพยายามเข้าใจความหมายกุรอานความหมายหะดีษให้เราวางให้น้องอะในเมื่อเรารู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้สาบานกับการเวลาเนี่ยรู้ว่าการเวลามีความสำคัญเนี่ยให้เราวางตารางของเราในแต่ละวันว่าวันนึงเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างในเรื่องของการทำงานศาสนาแต่เราจะทำงานศาสนาไม่ได้นะถ้าเราไม่มีความรู้เชคมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบได้ทำการกล่าวถึงเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยแล้วท่านก็ยกหลักฐานด้วยกับหะดีษบทนี้ด้วยกับอายะด้วยกับซูเราะห์นี้เนี่ยซูเราะห์วันอัสเนี่ยแล้วท่านก็บอกว่าในเรื่องการปฏิบัติของเราเนี่ย1ต้องมีความรู้ก่อน2แล้วค่อยปฏิบัติแล้วท่านอิหม่ามบุคอรีได้บอกว่าอิหม่ามบุคอรีได้เขียนหัวเรื่องนะว่าอัลอิลม์ قبل القول والعمل การมีความรู้ก่อนที่จะพูดแล้วการปฏิและก่อนที่จะมีการปฏิบัติเพราะฉะนั้นประการแรกเลยเราต้องทำการเรียนรู้ก่อนถ้าเรามีการข้ามขั้นไปแสดงว่าเราก็ยังขาดทุนเพราะเรามีความรู้แล้วค่อยปฏิบัติเวลาที่เราอยากจะทำการละหมาดเราอย่าละหมาดถ้าเราไม่เรียนรู้
แต่เราต้องเรียนไหมฮะในเมื่อละหมาดเป็นสิ่งจำเป็นแสดงว่าการเรียนรู้สิ่งที่ละหมาดก็สิ่งจำเป็นไปด้วยการเรียนรู้การละหมาดเนี่ยก็สิ่งจำเป็นไปด้วยอย่างที่บรรดานักวิชาการได้บอกว่ามาลายเตมุลวาจิบอิลลาบิฟุวาจิบอะไรก็ตามที่การทำวาจิบนั้นไม่สามารถทำได้ในสิ่งนั้นวาจิบด้วยการเรียนรู้การละหมาดที่ถูกต้องเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นวาจิบของเราเราถือศีลอดเราต้องเรียนรู้ว่าอะไรกันที่เป็นสิ่งทำให้เสียศีลอดเราถือศีลอดเนี่ยต้องถือศีลอดตั้งแต่เวลาไหนถึงเวลาไหนเราจะไปทำฮัจญ์ในปีนี้สมมติเราต้องเรียนรู้ว่าทำฮัจญ์เนี่ยต้องทำอย่างไรเรียนรู้แล้วก็นำมาสู่การปฏิบัติแล้วก็ทำการตักเตือนกันพี่น้องอะแล้วด้วยการตักเตือนกันนี่แหละมันจะทำให้เรามั่นคงเราสังเกตว่าเราไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่คนเดียวได้พี่น้องดูนะไม่สามารถยืนหยัดอยู่คนเดียวได้ถ้าเราไม่มีการตักเตือนกันไม่มีจะมาไม่มีการพูดคุยกันไม่มีการตักเตือนกันแน่นอนนะเราขาดทุนเพราะอามานูวะอามิลุศศอลิฮาตแล้วยังไม่มีการตะวาเสาบิลฮักและประการสุดท้ายเนี่ยว่าตะวาเสาบิลซอบอย่างเช่นเราเอาเป็นสิ่งที่เป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตของเรานะหรือว่าเป็นเกณฑ์ในการดำเนินชีวิตของเราว่าถ้าเราไม่อดทนเนี่ยเราดะวาไม่ได้ถ้าเราดะวาไม่ได้เนี่ยเราขาดทุนเพราะฉะนั้นเราอยากทำงานศาสนาเนี่ยให้เราได้รู้ว่าเราต้องอดทนแล้วความอดทนเนี่ยมันต้องมีมากเพราะอะไรเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าตะวาเสาบิลซอบรต่างฝ่ายต่างมีการตักเตือนคือต้องมีการตักเตือนกันอยู่ตลอดอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นนี่คือการสาบานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สาบานด้วยกับซูเราะห์นี้ทุกครั้งที่เราอ่านซูเราะห์นี้ให้เราคิดอยู่เสมอว่า4ประการนี้เนี่ยเราต้องมีให้ได้เพราะว่าอัสรอินนัลอินซานะฟีคุสรแท้จริงมนุษย์อยู่บนความขาดทุนแสดงว่าเราต้องไม่ขาดทุนด้วยกันนะฮะอิลลัลลดีนอามะนูต้องมีอีมานวะอามิลุศศอลิฮาตต้องเกิดอามันที่สองต้องมีอีมานมีหลักการยึดมั่นที่ถูกต้องมีอะกีดะห์ที่ถูกต้องวะอามิลุศศอลิฮาตต้องมีการปฏิบัติที่ตรงตามเงื่อนไขที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ต้องการความบริสุทธิ์ใจและตรงตามซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะตะวาซอบิลฮักแล้วก็ต้องมีการตักเตือนกันในเรื่องของสัจธรรมความถูกต้องวะตะวาซอบิซอบรแล้วก็ต้องมีการตักเตือนกันในเรื่องของการให้มีความอดทนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เผชิญมาสิ่งที่เราได้เจอมาพี่น้องเรื่องความอดทนแม้กระทั่งการที่ใช่มีการเรียนการสอนเนี่ยผมเชื่อเลยว่าคนที่มีส่วนในการที่จะให้มีการเรียนการสอนเนี่ยต้องผ่านบททดสอบมาเยอะและต้องอดทนแล้วต้องเจออะไรที่มันหลากหลายแล้วก็ยังจะต้องเจออยู่เจอบททดสอบอย่างมากมายคนว่าจัดทำไมให้มาสอนทำไมให้มาอะไรทำไมคือคำถามเหล่านี้มันเราต้องได้เจอแน่แล้วก็เจออุปสรรคนิดนึงนะเราก็ต้องพยายามที่จะให้มันมีการนะฮะมีการเดินต่อไปให้ได้แต่สิ่งสำคัญก็คืออะไรฮะต่างฝ่ายต่างตักเตือนกันอย่าเป็นคนเตือนเขาอย่างเดียวแล้วใครเตือนเราไม่ได้แสดงว่าเรายังขาดทุนอยู่เพราะเราไม่รับในอายานี้เราจะเตือนเขาอย่างเดียวเวลาใครมาเตือนเราไม่ฟังนะอย่างเช่นมีคนมาเตือนผมเนี่ยเราพูดอาจารย์พูดช้าๆหน่อยอย่างเงี้ยผมก็ฟังอยู่ตลอดเลยแต่พูดไปมันก็เร็วอยู่นั่นนะเดี๋ยวว่าหลังจะเอาต้องเอาอย่างจามบิดินว่าแล้วนะเขียนกระดาษมาตั้งไว้จามบิดินบอกผมนะว่าจานเวลาบรรยายนะเขียนกระดาษมาตั้งไว้เลยว่าพูดช้าๆหน่อยอยู่ข้างหน้านะเวลาพูดเราจะได้ไม่ต้องใครมาเตือนนะแล้วเราก็จะได้ดูแล้วว่าเวลาเร็วแล้วเราก็จะได้ช้ามีอยู่ครั้งนึงนะผมไปบรรยายที่ไหนกับบังฟาตากล้องเก่าเฮียตีมเนี่ยนะแล้วเขาก็บอกว่าอาจารย์ไงวันนี้บอกว่าเนี่ยผมพยายามพูดช้าแล้วนะคุณฟ้าบอกเมื่อกี้แล้วบอกว่าอาจารย์ข้าวหลังไม่ต้องพยายามแล้วเพราะมันยังเร็วอยู่นั่นแหละเพราะนั้นก็ขอให้สิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปในวันนี้ในพี่น้องอ่ะมันคือรากฐานของการดำเนินชีวิตของเรามันคือรากฐานในการเป็นมุสลิมของเราแล้วเราต้องคิดอยู่เสมอว่าเราต้องมี4ข้อนี้ให้ได้นึกถึงคำของอิหม่ามชาฟีที่เราบอกไปในตอนต้นนะว่าอิหม่ามชาฟีบอกถึงขนาดความสำคัญทั้งมันนะบอกถึงขนาดว่าเรามาอันซะลัลลอฮุฮุจจะตันอะลันนาสอินนาฮะซะซูเราะห์ละกะฟัตฮุมถึงแม้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่ได้ลงหลักฐานอะไรมากับมนุษย์เนี่ยนอกจากซูเราะห์นี้เนี่ยถือว่าพอเพียงละมาเขาพอเพียงในทางด้านไหนฮะทางด้านที่สอนให้เรารู้จักการมีอีหม่านรู้จักการเป็นอามัลที่ซอและรู้จักการที่เราจะต้องตักเตือนกันรู้จักการที่เราต้องมีความอดทนในการทำงานศาสนานะวันนี้ก็คงฝากพี่น้องไว้แต่เป็นเท่านี้นะเพราะเราเริ่มกันล่าช้ามากในอุปสรรคนะอุปสรรคที่เราได้เผชิญกันนะก็คือ
อุปสรรคเนี่ยมาจากบางทีบางสิ่งเนี่ยมาจากเนี่ยมาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แต่อัลลอฮฺตะอาลาให้มันเป็นนะฮะเป็นบททดสอบน้ำฝนเนี่ยเดิมเนี่ยคือเนี่ยมานะคือเนี่ยมาที่อัลลอฮฺให้ถ้าเราไม่มีน้ำฝนเนี่ยแน่นอนนะชีวิตไม่สามารถที่จะอยู่ได้แต่ว่าบางครั้งอัลลอฮฺตะอาลาก็ทดสอบเราด้วยกับน้ำฝนบางคนโดนบาราด้วยกับน้ำฝนแต่ในโลกดุนยานี้เนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยอัลลอฮฺตะอาลายังทำการให้เราได้รับบททดสอบด้วยกับสิ่งที่เป็นของเหลวนะเป็นของนิ่มไม่ต้องสังเกตนะแต่ในบทลงโทษในวันกิยามะห์เนี่ยเราไม่ได้โดนลงโทษด้วยกับลมด้วยกับน้ำนะแต่เราโดนลงโทษด้วยกับไฟด้วยกับของร้อนเพราะนั้นวันนี้อัลลอฮฺตะอาลาทดสอบเราเพื่อให้เราได้เห็นความสามารถของอัลลอฮฺตะอาลาว่าด้วยกับน้ำเนี่ยเราโดนทดสอบกันหนักพอสมควรนะสึนามิบ้างเหตุการณ์ที่ปากีที่เราได้ทราบกันพี่น้องเราว่าอันนี้มาจากน้ำที่ทำให้คน3ล้านกว่าคนที่ไม่มีที่อยู่เพราะฉะนั้นบททดสอบที่อัลเลาะห์ตะอาลาทดสอบเราเนี่ยเวลาที่เราเจอกันมาแล้วเนี่ยกอดดะรัลลอฮุมาชาฟะอัลเลาะห์ตะอาลาทรงกําหนดและสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงประสงค์เนี่ยพระองค์ก็ได้ทําการปฏิบัตินะวันนี้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ที่อัลเลาะห์ยังให้เราได้มาพบปะได้มาพูดคุยกันได้มาเรียนรู้กันได้มาแลกเปลี่ยนนะความคิดกันแล้วก็ได้มาทําการอะไรฮะมาทําการขัดเกาความรู้ที่เรามีอยู่วันนี้ซูเราะห์วันอัสหลายๆคนอาจจะเข้าใจความหมายอยู่แล้วหลายๆคนอาจจะได้เรียนรู้อยู่แล้วแต่ทุกครั้งที่เราได้เรียนรู้การตัฟซีรซูเราะห์เนี่ยอธิบายซูเราะห์เนี่ยถ้ามาจากคนที่เราไม่เคยฟังเนี่ยเราจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะเหมือนการเรียนรู้หะดีษนะหะดีษเนี่ยนะถ้าคนที่เรียนรู้วิชาการนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีคำอธิบายเยอะมากมายมีคนนั้นอธิบายคนนี้อธิบายไว้แต่ทุกครั้งที่เราได้อ่านคำอธิบายของคนที่เราไม่เคยอ่านเนี่ยเราจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะก็ขอให้อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราได้เรียนรู้และก็นำความรู้ที่เราได้เรียนเนี่ยไปสู่การปฏิบัติเวลาปฏิบัติแล้วเนี่ยให้เราได้ทำการเผยแพร่ทำการบอกต่อแล้วก็ให้เรารู้จักการอดทนในการทำงานศาสนานะวันนี้ก็คงวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บีฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์